เดทยาย่าปุ๊บเนี่ยหลายคนก็รอคอยนะคะถึงภาพการฟิตติ้งละครลายกินรีที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันค่ะล่าสุดพอภาพออกมาแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์มากๆเลยจริงๆแฮชแท็กลายกินรีเนี่ยติดเทรนด์ Twitter ไปเลยค่ะเพราะว่าค่ายแอคอาร์ตนะคะได้ปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาให้ชมกันเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าภาพดูสวยแล้วก็ขลังมากๆสมกับเป็นเรื่องราวของละครที่เป็นละครพีเรียดนะคะอิงประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาในยุคพระนารายณ์นั่นเองเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เครื่องแต่งกายตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจัดเต็มสุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะผ้าลายกินรีที่เป็นลายผ้าเฉพาะในวังของเจ้าจอมกินรีนะคะโอ้โหที่รับบทโดยคุณตั๊กบงกตกลับมาอย่างสวยเป๊ะจริงๆค่ะที่สำคัญเรื่องนี้นะคะยังเป็นการเล่นละครพีเรียดเต็มตัวครั้งแรกของณเดชน์ด้วยซึ่งเจ้าตัวบอกว่าดีใจมากที่ได้แต่งกายชุดไทยเต็มยศในบทหลวงอินทรราชภักดีนะคะขณะที่ยาย่าจะรับบทเป็นแม่หญิงพุทธซ้อนหมอสตรีแห่งกรุงศรีซึ่งทั้งหมดบอกว่าตื่นเต้นที่ได้แต่งกายสวยงามค่ะแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้นในละครเรื่องนี้ไปฟังเสียงของเหล่านักแสดงกันได้เลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะแต่งตัวแบบนี้ใช่ค่ะในสมัยอยุธยาแบบนี้เป็นครั้งแรกสำหรับยุคนี้ค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเราต้องเรียบร้อยในระดับหนึ่งค่ะไม่งั้นผ้าถุงก็จะหลุดมีชุดนักรบนะฮะชุดราชการชุดอยู่ที่เรือนพำนักชุดเข้าเฝ้าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ชุดเข้าเฝ้าแม่พุทธซ้อนอะไรอย่างนี้มีการถอดเสื้อด้วยนะมีครับมีก็แบบเป็นเหมือนสมัยก่อนนะผู้ชายก็จะถอดเสื้อกันซะส่วนใหญ่เนี่ยครับก็ก่อนเที่ยงผมก็บอกว่าให้ถอดให้ถ่ายผมถอดเสื้อก่อนผมจะได้แบบกินข้าวได้แบบเต็มที่ซะทีเพราะอดมาตั้งแต่เช้าแล้วอย่างเงี้ยกลัวไม่แบบกลัวหุ่นไม่ดีเท่าน้องๆพี่ๆเขาอะไรเงี้ยแตกต่างสถานการณ์ไปอะไรเงี้ยครับเป็นครั้งแรกที่ได้ละครแบบนี้ใช่ครับจริงๆนี่ก็เป็นแค่นักแสดงส่วนน้อยๆนะครับผมจากนักแสดงทั้งหมดในเรื่องนี้แต่ละท่านโอ้โหเรื่องของความสวยความหล่อนี่ก็ไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับแต่ว่าความสามารถอันนี้ไม่เป็นรองใครแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักแสดงของเรื่องรายกินรีด้วยนะครับและนอกจากณเดชน์ยาย่าตั๊กบงกตน้องเค้กแล้วเนี่ยนะคะลายกินรียังมีนักแสดงมากฝีมืออีกขับข้างเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งเดียน่าก๊อตจิรายุนิวเชียพลมะปรางวิราการและอีกมากมายเลยค่ะโดยจะมีพิธีบวงสรวงเปิดกล้องกันในวันพุธที่18กันยายนนี้นะคะที่ช่อง3น้องแขมก่อนจะเดินหน้าถ่ายทำกันต่อไปค่ะอุ้ยนี่แค่ภาพนิ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขายังแบบน่าติดตามก็สวยงามขนาดนี้นะคะเดี๋ยวรีวิวบันเทิงก็จะมีภาพบรรยากาศการเปิดกล้องมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนรอติดตามกันด้วยค่ะความฟินสุดๆของแก๊ง NY กันเลยนะคะกับเรื่องราวของณเดชน์ยาย่าในงานฟิตติ้งที่โอ้โหต้องบอกว่าสะเทือนวงการเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาก่อนจะไปฟิตติ้งเรามาดูคอนเสิร์ตกันก่อนสิคุณอ่ะนี่เอาณเดชน์ยาย่าที่ทำให้เราฟินสุดๆเลยนะคะควงกันไปขึ้นโชว์มินิคอนเสิร์ตที่4สเกตก่อนค่ะในพิธีเปิดการแข่งขันศึกยัดห่วงนานาชาติมาตรฐานสากลค่ะแน่นอนว่างานนี้นะคะมีแฟนๆตามไปให้กำลังใจกันเพียบเลยนะคะขนป้ายไฟกันแบบว่าอุ้ยแน่นๆเลยซึ่งณเดชน์ยาย่าก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะทั้งเต้นทั้งร้องเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนตลอด4เพลงรวดบอกเลยนะคะว่ามืออาชีพสุดๆโดยเฉพาะช็อตตอนจบเนี่ยโอ้โหแฟนๆก็ส่งเสียงกรี๊ดกันหนักมากเนื่องจากว่าทั้งคู่โชว์หวานปิดท้ายด้วยกันยังไงคะประคองกันค่ะจนแฟนๆเนี่ยนะคะแห่ถ่ายคลิปมาแชร์กันทั่วโลกออนไลน์ไปเลยค่ะแม่น่ารักดีจริงๆเลยดูภาพกันอีกสักรอบแฮปปี้ที่สุดเลยค่ะ